สวัสดีครับยังอยู่กับผมครับเดอะบิ๊บบูมกรุ๊ปทูซูมอันซีนครับตอนนี้ก็ลงคลิปแยกกันเป็น2ตัวนะฮะคลิปที่ลงไปก่อนหน้านี้ก็คือคลิปรีวิวอันบ็อกซ์แกะกล่องครับกล้อง IP Camera 360นะครับจาก Nanotech 2017นี่เองครับสำหรับคลิปนี้ครับเพื่อนๆที่ได้ซื้อกล้องมาแล้วครับไม่รู้ว่าจะติดตั้งยังไงหรือกล้องมาทำงานยังไงครับคู่มืออธิบายไม่เข้าใจครับเดี๋ยวผมทำรีวิววิธีใช้งานเบื้องต้นไว้ให้เพื่อนๆได้ชมครับแต่ก่อนอื่นครับกด Subscribe ด้านล่างครับแล้วไปดูกันเลยเมื่อเข้ามาในแอปพลิเคชันครับก็ให้เพื่อนๆกดปุ่มล็อกอินนะฮะก็ให้สมัครสมาชิกให้เรียบร้อยนะครับคนที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกเนี่ยก็ให้กด Registerนะครับ register ไปนะก็สมัครสมาชิกครับแล้วก็ล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับคนที่มีเมมเบอร์แล้วนะก็สามารถใส่พาสเวิร์ดของตัวเองเข้าไปได้เลยเมื่อเราใส่พาสเวิร์ดเสร็จเรียบร้อยครับเพื่อนก็จะเข้ามาสู่หน้า My Device นะครับหน้า My Device เนี่ยก็ง่ายๆครับแค่เรากดปุ่มบวกด้านบนนะฮะแล้วก็ add new device เข้าไปนะครับอ้อแต่ก่อนอื่นนะฮะเราจะต้องเข้าไปที่ตัวสัญญาณ Wi-Fi ครับให้เซตอัพนะครับสัญญาณ Wi-Fi ฮะของผมก็ตัวนี้จะเป็นตัว IPC นะครับ27บลาบลานะฮะก็เข้าไปครับให้เขาเชื่อมต่อแบบนี้ก่อนนะฮะให้เป็นเชื่อมต่อกับตัวกล้องก่อนนะแล้วกลับไปที่แอปพลิเคชันของเราที่ดาวน์โหลดไว้เมื่อสักครู่นะครับก็เป็นตัว VR Cam ครับจะสังเกตว่าที่ตัวกล้องฮะจะมีไฟกระพริบสีเขียวๆขึ้นนะครับอย่างนี้ก็แปลว่ากล้องสามารถเตรียมพร้อมที่จะทำการเชื่อมต่อแล้วและให้เรามา add network device ครับอันนี้วันนี้ผมจะทำแบบแมนนวล นะครับหลังจากนั้นนะเห็นไหมครับจะมี cloud id ครับให้กดปุ่ม cloud id นะครับให้เรามาที่ตัวด้านบนนะครับของกล้องนะจะมี qr code อย่างนี้นะครับเราก็สแกนไปเลยครับเป็น bar code นะไม่ใช่ qr code เป็น bar code ครับหลังจากสแกน bar code เสร็จเรียบร้อยครับให้กดปุ่ม add ครับเสร็จแล้วครับแค่นี้เองฮะง่ายๆนะก็ตอนนี้เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วครับทีนี้เรามาดูครับว่ากล้องสามารถทำงานได้หรือเปล่านะฮะเราก็เข้าไปดูด้านในฮะนะครับนี่เห็นไหมนะครับทำงานได้เรียบร้อยเลยก็เห็นผมกำลังนั่งอัดคลิปวิดีโออยู่นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใช้งานนะฮะก็จะมีมุมมองครับไม่ว่าถ้าเราตั้งแบบนี้นะครับให้เลือกมุมมองเป็นกำแพงนะฮะรู้สึกผมนั่งหน้าไม่หน้าทางไม่น่ารักเลยฮะขอหันกล้องไปที่อื่นก่อนแล้วกันนะครับนะฮะแล้วก็เราสามารถปั้มเป็ดมุมเพดานก็ได้นะครับนี่เป็นเพดานนะฮะเวลากล้องหมุนเนี่ยถ้าเป็นเพดานเนี่ยเขาจะหมุนเป็นวงกลมเหมือนเข็มนาฬิกาแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราตั้งเป็นกำแพงนะครับเขาจะหมุนแบบสไลด์ด้านข้างนะฮะค่อยๆสไลด์ด้านข้างที่ผมบอกว่ากล้องตัวนี้เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องแพลนนะครับเพราะว่ากล้องตัวนี้เนี่ยมันเป็นออโต้แพลนครับเห็นไหมครับภาพมันจะค่อยเคลื่อนไหวช้าๆแบบนี้อันนี้คือผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะกล้องเขาเคลื่อนไหวตัวเองนะครับก็คือจะแพลนให้เราดูรอบๆห้องนะครับก็จะเห็นภาพรอบๆห้องเนี่ยตลอดเวลานะครับแพนไปแล้วก็แพนกลับแบบนี้ส่วนเพื่อนๆที่ต้องการจะแคปเจอร์หน้าจอนะครับก็มีปุ่มกดถ่ายรูปครับมีปุ่มที่สำหรับใช้เป็นอินเตอร์คอมนะครับเราสามารถกดปุ่มนี้ค้างไว้แล้วก็พูดไปครับเสียงจะไปโอ้รีเวิร์สเยอะมากครับฮะก็แบบนี้แหละครับนะฮะเสียงก็จะพูดไปฝั่งนู้นนะครับแล้วก็สามารถเรคคอร์ดนะครับได้นะฮะก็คือเป็นการสตาร์ทเมื่อเราเรคคอร์ดเสร็จปุ๊บนะครับเราก็กดปิดก็ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้กลับไปดูครับก็จะมีตัวอัลบั้มนะฮะก็มาดูที่อัลบั้มรูปนะครับตรงนี้นะฮะก็จะเป็นไฟล์ที่เราถ่ายไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นแบบนี้นะภาพก็จะเป็น360เนี่ยแหละแล้วก็สามารถดูในมุมมองรวมถึงสามารถใช้แว่น VR ดูก็ได้นะนะครับนี่ก็เป็นมุมมองต่างๆครับเราก็สามารถเลือกได้หลายๆแบบเลยนี่นะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีแว่น VR นะครับก็สามารถใช้แว่น VR ดูกล้องวงจรปิดตัวเองก็ได้นี่เป็นไงเท่ไหมครับก็จบกันไปแล้วครับกับการแนะนำวิธีติดตั้งแบบง่ายๆนะครับหวังว่าง่ายจริงๆเพื่อนๆน่าจะทำกันได้นะฮะแล้วก็ถ้าใครมีปัญหาทำไม่ได้นะครับถ้าเป็น iOS เนี่ยลองถามผมดูนะฮะก็จะหาวิธีได้แต่ส่วนเพื่อนๆที่เป็น Android นะครับบางครั้งเนี่ยผมบอกตรงๆฮะไม่ได้ใช้ Android ก็เลยอาจจะตอบในบางคำถามไม่ได้นะครับซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเชื่อมต่อได้ง่ายครับไม่วุ่นวายอะไรมากมายนะฮะก็สามารถทำงานได้นะครับกับโทรศัพท์มือถือ iOS ของเรานี่เองฮะส่วนเพื่อนๆครับที่กำลังกังวลว่าจะซื้อกล้อง IP Camera ตัวไหนดีนะครับเดี๋ยวผมจะทำเป็น playlist นะฮะก็ไปเลือกดูจากที่เคยรีวิวหรือว่าตัวนี้ที่เพิ่งรีวิวไปได้เลยครับ
แล้วก็เพื่อนอยากเห็นนะครับว่าสินค้าตอนแกะกล่องออกมาเป็นยังไงนะครับก็ไปดูรีวิวก่อนหน้านี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ท้ายคลิปให้นะครับขอบคุณเพื่อนๆครับที่ติดตามชมครับผมครับ The Baby Boom กลุ่มทุซุงอันซีนพบกันทุกวันศุกร์เวลา 3:00 น.ครับสวัสดีต้องขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย